สังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะชัยมัทโวหรือพระอาจารย์คำหนึ่งเรานะครับที่ป้าเล็กได้กล่าวไปตะกี้นะครับครับก็เชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานอะไรก็เดี๋ยวก็จะได้มาถวายพร้อมกันเมื่อแสดงธรรมเสร็จนะอีกรอบหนึ่งนะครับครับเชิญครับครับตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าจะทำบุญตรงนี้ได้นะครับครับเดี๋ยวไปนั่งฟังธรรมตรงนั้นนะได้ครับแต่มาทำบุญก่อนก็ได้ครับครับครับเชิญนะครับเชิญขึ้นมาบนเรือนเนกขมะได้นะครับจะมาฟังธรรมนะครับวันนี้วันพระเราก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็คงจะทั้งวันแหละครับอยู่บนเรือนเนกขมะนี้เพราะว่าฝนตกตั้งคืนหนึ่งแล้ววันนี้ก็คงยังไม่หยุดนะครับครับก็ไม่เป็นไรครับอยู่บนนี้ก็อบอุ่นดีครับข้างล่างโดนฝนเดี๋ยวจะไม่สบายกันครับครับขณะนี้หลวงพ่อพระอาจารย์คำหนึ่งก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมตลอดนะครับในช่วงนี้ครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมนั่งเองไม่ได้ครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุปรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทาสัตตาปรชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวะกิจมาตัปปังโกชัญญังมรณังสุเอติติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวรเขมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญและพ่อพระครูปลัดไพลินทรีวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็เอามือลงไม่ต้องพนมมือเมื่อยก็มีโอกาสได้มาคุยธรรมะเล็กๆน้อยๆให้กับญาติโยมญาติสนิทมิตรสหายฟังเป็นเครื่องติดเตือนใจเรา อย่างหัวข้อธรรมที่จะมาขึ้นหัวข้อไว้อาเชวะกิจมาตับปังโกชัญญังมรณังสเวความเพียรกิจที่ควรทำใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้ซึ่งเราต้องทำความเพียรเพราะไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะตายบางทีก็จะตายวันนี้พรุ่งนี้จึงต้องมาทำความเพียรคือเพียรละสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีมาเพียรทำความดีใส่ตัวคนสมัยนี้เวลาจะตายไม่ได้เตรียมตัวโอกาสเตรียมตัวบางคนไม่มีเลย
ออกไปรถชนตุ้มตายเลยไม่ได้เตรียมตัวคนสมัยก่อนรุ่นพ่อแม่เนี่ยเขาเตรียมตัวมันนานซึ่งคนไม่เข้าวัดก็เวลาป่วยเขาก็เตรียมตัวญาติพี่น้องก็จะมาห้อมล้อมบอกธรรมะให้ฟังให้ท่องพุทโธพุทโธไว้เป็นเครื่องสงบสติอารมณ์ที่มันจิตฟุ้งซ่านคนสมัยก่อนเวลาเขาป่วยเขาก็เตรียมตัวทุกคนอย่างน้อยเขาก็จะเอานิมนต์พราหมณ์มาให้มารับสิ้นก่อนจะตายรับสิ้นก่อนตายจะได้มีสิ้นเขาเชื่อว่าคนมีสิ้นตายแล้วจะไปดีเพราะคนมีสิ้นจิตใจมันจะสงบระงับมีสติเมื่อยังเรารักษาสิ้นเราจะทำอะไรผิดใน5ข้อหรือ8ข้อเราก็จะมีสติเตือนใจตัวเองว่าอันนี้ผิดนะอย่าทำจะตบยุงเนี่ยก็มันสติมันจะบอกสิ้นคาดนะมันจะบอกเราเราก็จะไม่ทำแต่คนโบราณนี่เขาจะเตรียมตั้งแต่ปลูกบ้านเลยสมัยก่อนเขาอพยพกันมาทางบ้านอาตมาเนี่ยเขาอพยพกันมาจากอุบลตาอาตมานี่มาจากอุบลเขามากันเป็นกลุ่มมากันในห้อยในห้อยคือที่เขามีสร้างละครกันในห้อยทมิฬเขามาในห้อยในห้อยชื่อในห้อยส่งพากันมาก็มีตาอาตมาเนี่ยติดมากับเขาด้วยมาหาซื้อควายสมัยก่อนเขาควายทุกวันตัวมันใหญ่ควายทางอุบลตัวเล็กเขาเรียกควายเนื้อตัวใหญ่ตาอาตมาก็เอาเงินมา80บาทจะมาซื้อควายตามเข้ามาตามมาแล้วก็ไม่ได้กลับก็มาได้แฟนอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ทุพรรณอยู่ที่บ้านแถวหนองไผ่ก็สร้างวัดก็รวมกันในห้อยต้งเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขามีบริวารมากเขาก็อุทิศที่ดินให้ช่วยกันสร้างวัดเพื่อจะได้มีวัดที่คอยทำบุญที่มีพระจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเขาจะทำเอาไว้สวดศพก็ยังดีอย่างน้อยก็ไปใส่บาตรตักบาตรทำบุญวันพระทำไมก่อนเขาเชื่อว่าบุญเนี่ยมันช่วยได้ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญเมื่อนอย่างกับคนถ้ามีบาปมันไม่มีความสุขในบ้านใดถ้ามีบาปอยู่ในบ้านมันไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์ทั้งวันทะเลาะตบตีด่ากันทั้งวันครอบครัวบ้านนั้นไม่มีความสงบเลยตกนรกทั้งหมู่ทั้งบ้านมันทุกข์ทั้งบ้านด่ากันทุกวันถ้าบ้านที่เขารู้จักสิ้นธรรมเขาจะไม่ด่ากันเชื่อว่าคนที่ด่ามันจะไม่เจริญเพราะมันไปจะเป็นไปตามปากคนด่านะไอ้คนถูกด่านะมันไม่เป็นไรไอ้คนด่าเขาเนี่ยมันไม่เจริญเพราะมันหู้มันอยู่ข้างปากตัวเองมันได้ยินด่าก็ได้ยินนินทาก็ได้ยินคนอื่นเรานินทาเขาไม่ได้ยินแต่เราได้ยินเพราะหู้มันอยู่ข้างปากมันอยู่ใกล้ๆกันพูดออกมาก็ได้ยินเขาเชื่อว่าสิ่งไม่ดีถ้าทำไปแล้วมันจะเข้าตัวเองเขาก็มาหั่นมาสร้างวัดกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไปตัดไม้มาจากป่าสมัยก่อนนะเอาเกวียนบรรทุกมาใช้วัวใช้ควายลากมาใช้ส่วนมากใช้วัวลากเกวียนก็เอาไม้สูงใหญ่ๆเอาไว้ใต้ท้องเกวียนให้ควายลากมาสร้างศาลากันก็เป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมกันครั้งแรกๆก็มีพระบวชธรรมดาก็อยู่กันเป็นพระที่ชั้นข้าวซ่องห้นตอนล่างๆหลวงปู่สังวรรณท่านออกจากประชาท่านก็ไปโปรดญาติไปโปรดพี่น้องคือท่านปฏิบัติแล้วมันรู้จริงเห็นจริงว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงท่านบอกให้ดูที่ใจเราเนี่ยนรกสวรรค์อยู่ที่ใจเราถ้าเราดูทุกวันเราจะเห็นนั่งจิตสงบเราจะเห็นนรกสวรรค์ที่อยู่ในใจเราจิตใจเราเยือกเย็นสะดวกสบายทำอะไรก็เบากายเบาใจไม่เดือดไม่ร้อนเนื้อร้อนใจนั่นแหละบุญเป็นเทวดาก็มีความสุขครอบครัวใดถ้ามีบุญก็จะมีความสุขความเจริญในบ้านนั่นเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นคนโบราณมาลุงปู่สังวานมาตอกย้ำว่ามันมีจริงนะนี่ไปปฏิบัติมาแล้วอยู่ในป่าช้ามาบอกญาติเราต้องช่วยกันพุทโธพุทโธไว้ท่านมาบอกให้ญาติพุทโธไว้
เราจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นได้รู้ว่านรกสวรรค์ในใจเรามันมีจริงๆก็พุทโธกันไปให้เสกเป็นพระโยมทั้งโยมทั้งพระก็มาเสกตัวเองให้เป็นพระพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรก็รู้บาปรู้บุญรู้ดีรู้ชั่วรู้จักกตัญญูไม่อกตัญญูต่อหน้าที่การงานต่อบ้านเมืองต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ไม่จะอกตัญญูถ้าเป็นคนอกตัญญูจะเดือดร้อนจะหาที่อยู่ไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาก็ไม่อยากได้คนอกตัญญูทำให้นั่นแหละมันใครๆมันไปทำลายตัวเองทำลายตัวเองก็อยู่ไม่ได้มันร้อนอกร้อนใจกลัวนู่นกลัวนี่กลัวติดคุกกลัวติดตารางก็ทำให้เลยร้อนไปเพราะบาปมันทำไว้แล้วมันให้พ้นกรรมเนี่ยมันให้พ้นเดือดเนื้อร้อนใจก็ต้องหนีตะเลิดเปิดเปิงไปเข้าลกเข้าป่าไปแล้วแต่จะไปกรรมมันพาไปเพราะเราทำไม่ดีถ้าเราทำดีมันก็สบายใจอยู่ที่ไหนก็สบายก็จะไม่อุทธรณ์ร้อนใจต่อความไม่ดีที่จะเข้ามาเพราะเชื่อว่าความดีมีจริงก็อยู่กันไปก็ปฏิบัติกันไปปฏิบัติแล้วมันได้พ้นซึ่งได้มีวัดสังฆทานเพราะปฏิบัติแล้วญาติพี่น้องปฏิบัติปุ่งปูสังวรมาซ่อนแล้วมันได้พ้นพุทโธมันมีจริงพุทโธแล้วสงบจริงเป็นกิจที่ควรทำที่เรามาเนี่ยก็ต้องทำเพียรทำให้จิตสงบบ้างให้เป็นสมาธิให้เป็นสติอยู่ที่กายตลอดรู้ตัวตลอดมันพ้นพลอยได้ก็จะเป็นสมาธิสมาธิก็จะสงบระงับเย็นกายเย็นใจตัวเบากายเบาใจเบามันก็มีจริงมันมาจากหลวงปู่สังวรท่านแนะนำให้ญาติก็รู้กันระยะหนึ่งก็ไปไม่ไกลหลวงปู่สังวรสร้างวัดถึงสองวัดช่วงที่ท่านอายุยังไม่มากก็สร้างวัดทุ่งแล้วก็สร้างวัดเข้าสถาบันดีสมัยก่อนมีพระเยอะแม่ชีเยอะเป็นร้อยแต่ความเจริญเนี่ยมันก็อยู่กับเราไม่นานถ้าเราไม่มั่นทำไม่เก็บความเจริญนี้ไว้ในใจเราสภาพแวดล้อมก็เสื่อมเพราะจิตใจคนพอจิตใจคนเสื่อมทุกอย่างจะเสื่อมหมดจะเป็นฝนฟ้าอะไรมันตกต้องไม่ตามฤดูกาลเลยนี่มาปฏิบัติกันหลวงพ่อท่านน้องเข้าปฏิบัติบ้างก็ได้พ้นเข้าป่าชา3ปีก็ได้สมาธิถึงออกมาเผยแผ่ก็ออกไปท่านก็ยากนะการจะสร้างวัดไม่ใช่เรื่องง่ายท่านเดินมาล่างจากมาออกจากป่าชาหลวงปู่สังวรก็พามาที่วัดอาวุธที่บางพลัดเนี่ยแล้วก็มาดูท่านก็เลยเดินมาดูวัดที่สร้างอาคารนี่แต่ท่านก็กลับไปว่ายังบารมีไม่พอที่จะมาทำตรงนี้ต้องมีบารมีมากท่านก็กลับไปสร้างวัดท่านจะเดินไปนู่นไปอยู่ที่ทัมมี่พอดีไปเจอเขาสร้างเขื่อนเขาเรียกเขื่อนกระเซี่ยวทุกวันนี้เรียกโครงการกระเซี่ยวแต่คนก็เข้าใจคนก็ทำอะไรก็เป็นปริศนาทุกอย่างเลยคำว่าเขื่อนกระเซี่ยวโครงการกระเซี่ยวจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ตำบลกระเซี่ยวอำเภอซ้ำชุกนี่แต่น้ำมันไหลมากระเซี่ยวคนมาอยู่ตรงนี้เยอะอยู่ลำน้ำกระเซี่ยวนี่เรียกกระเซี่ยวบนกระเซี่ยวล่างก็มาอยู่กันนี่เยอะผมก็นอกเดินไปเจอเขาสร้างเขื่อนแล้วขบดีเขาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็เลยไล่ไม่ให้ไปก็ให้กลับแล้วก็เลยเดินลงมาก็มาเจอท่อธรรมีก็มาอยู่ในก็มีโยมนิมนต์ให้อยู่ก็เลยอยู่ในยุงข้าวโพดเขาเนี่ยโยมโจรแกก็ดูแลอย่างดีก็มาสร้างวัดก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรก็เอาไม้ไผ่ช่วยกันสร้างเอายาขายาแฝกสมัยก่อนทุพันยาแฝกเยอะเขาก็เอายาแฝกมามุงร่างคามาทำกุฏิทำศาลาให้ครับไม่มีพระพุทธก็หลวงพ่อตาน้องก็ไปห้าหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรก็ให้พระพุทธมาองค์หนึ่งใส่เกวียนมาทำไมก่อนไม่มีรถก็ใส่เกวียนมาทำมี่ก็มาเป็นวัดอยู่ทุกวันเนี่ยเข้าทำมี่ก็ท่านก็สู้อุตส่าห์บากบั่นที่จะช่วยคนแต่เจตนาท่านไม่อยากจะซ่อนคนไม่อยากจะช่วยใครอยากจะช่วยแค่ตัวเองท
ที่มาเกิดวัดสังฆทานนั้นก็จริงๆท่านก็จะช่วยญาตินั่นแหละญาติมันเยอะก็ต้องหาที่เจริญช่วยญาติที่เจริญก็จะช่วยญาติพี่น้องได้พี่น้องทั้งพี่น้องที่เป็นไส้เลือดทั้งพี่น้องร่วมโลกเนี่ยจะได้มาประพฤติปฏิบัติถึงได้มาอยู่สังฆทานกว่าจะมาเนี่ยก็ออกจากนั้นแล้วท่านก็ยังไปอยู่ชุมพรอีก3ปีแล้วกลับมาอยู่ทัมมี่อีกปีจนพอสร้างมา110 16มาอยู่ทัมมี่17ก็ถึงมานี้ซึ่งมาอยู่นี่ก็ถือว่าโชคดีของคนที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเพราะหลวงพ่อท่านมองอนาคตไปไกลจนถึงว่าต่อไปคนมันจะมารวมกันอยู่กรุงเทพนี่แหละเพราะมันเป็นเมืองเจริญแหล่งธรรมะกินคนจะมารวมกันอยู่นี่คงจะได้มาปฏิบัติกันอยู่ที่นี่ก็มาสร้างวัดที่นี่ท่านก็ทุ่มเทลุ่มแรงน้ำใจหมดยอมสละทุกอย่างก็มาอยู่กันที่นี่ญาติพี่น้องก็ตามกันมาก็มาสิ้นชีวิตกันอยู่ที่นี่ก็ไล่คนด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เราสะสมบุญที่ร่วมทำกันมาทำให้คนที่พ่อแม่พี่น้องที่ตายไปก่อนเขาก็โชคดีที่ว่าได้เจอหลวงปู่สังวานได้เจอหลวงพ่อสนองโชคดีมากๆได้ปฏิบัติธรรมได้ทำกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานได้ทำก็เป็นสิ่งที่มีจริงทำได้ทุกศาสนาศาสนาพุทธก็บริกรรมภาวนาพุทโธศาสนาอื่นเขาก็บริกรรมตามเขาอย่างศาสนาคริสต์ก็เยซูสมาธิทำได้ทุกคนบริกรรมได้ทุกศาสนาคือทุกคนต้องมีสมาธิจะไม่ปั๊มเปอร์กระเบอร์กระบะบ้าบ้าบวมเรียกพวกไม่มีสมาธิก็จะเป็นโรคจิตซึมเศร้าคิดมากคนโน้นไม่รักคนนี้ไม่รักตัวเราไม่รักตัวเราเราต้องอุปการะตัวเราก่อนรักตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยหาทางพ้นทุกข์ให้กับตัวเองนะแล้วก็จะช่วยคนอื่นได้ถ้าเรายังห้ามไม่เจอเราก็ช่วยคนอื่นไม่ได้เหมือนคนว่ายน้ำถ้าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นโดดไปช่วยเขาก็จมอย่างเดียวผ่ากันกอดคอจมน้ำตายไปหมดก็คือคนเราจะช่วยเขาเราก็ต้องมีของเราก็ต้องมีแล้วก็ไปบอกกับเขามันมีจริงๆลองทำได้มีจริงญาติอาตมาเขาทำกันทั้งนั้นนะพ่อแม่พี่น้องเขาทำพ่อแม่อาตมาเขาทำเขาทำมาตั้งแต่หลวงปู่สังวานนี่แหละเป็นธรรมที่ช่วยอุปการะตัวเราแล้วอุปการะญาติพี่น้องใครจะรู้ว่าความตายเราจะมีในวันพรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ได้เลยเป็นอะไรเราจะเอาอะไรไปครูบาอาจารย์ก็บอกมันเอาอะไรไปไม่ได้หรอกนะที่เรามากันนี่มันมาตัวเปล่าๆเสื้อผ้ายังไม่มีเลยแก้ผ้ามาเราจะแก้ผ้าไปหรือจะนุ่งผ้าไปหรือจะเตรียมเสื้อผ้าไปนุ่งที่นู่นเราไปเกิดใหม่เราจะมีเสื้อผ้าใส่ไหมจะเอาไหมจะเตรียมไปไหมเงินทองมีไหมข้าวคล่องเขาได้ห่อไปไหมใส่พกใส่ห่อไปไหมมีไปมันจะมีอะไรให้เราบ้างไปข้างหน้ามีอะไรให้กินบ้างนี่ยังโยมมาวัดทั้งอาถรรพ์โยมก็มีจุดมุ่งหมายตั้งขั้นปรุงแต่งให้มาวัดมาที่นี่ก็ไม่อดชื่อว่ามีบุญมีลาภมีวาสนามานี้ไม่อดมีข้าวให้บริการฟรีโยมก็อยู่ปฏิบัติอย่างเดียวเพราะบุญช่วยโยมรักษาสิ้นรับสิ้นมาโยมก็ได้กินข้าวฟรีอยู่ฟรีน้ำไฟโยมแล้วแต่โยมจะจ่ายไม่จ่ายก็วัดเป็นวัดของโยมไม่ใช่วัดของพระมาใส่อยู่เฉยๆแล้วโยมก็มาใส่ปฏิบัติแต่โยมเป็นคนออกเงินออกปัจจัยช่วยกันสร้างวัดห้องน้ำห้องท่าเนี่ยดีไม่ดีอยู่ที่ว่าเรามีทุนสร้างไหมขนาดไหนทุนมาจากไหนก็มาจากโยมก็โยมเจ้าข้องวัดโยมก็ต้องไปมาเอาเงินมาฝากมั่งร้อยต้องร้อยห้าสิบยี่สิบมาทีก็ให้ทีแล้วก็เป็นการสร้างบารมีด้วยตัวเราก็จะมีบุญบารมีด้วยมันเป็นการเอ้ยเหมือนฝากธนาคารฝากธนาคารไว้นู่นชาติหน้าแล้วเมื่อเราจะไปต่างประเทศนี่เราไม่มีอะไรเลยเราจะไปยังไงเสื้อผ้าก็ไม่มีไปชุดเดียวเนี่ยข้างหน้ามีบ้านพักไหมมีหรือเปล่ามีข้าวกินไหมมีค่าเครื่องบินไหมเขาส่งขึ้นไปยังไงที่เขาไปลอยแพกันนะบางคนก็ไม่ได้กลับมานะถูกหลอกไปค่ายนะนั่นอย่างเดียวกับคนที่ไม่มีบุญจะเป็นอย่างนั้น
ไปแล้วก็ขอลอยแพลงแล้วไม่มีเงินตีตัวกลับคล้องอะไรก็ไม่มีต้องไปทำใช้นี้อย่างเดียวดีไม่ดีก็ถูกฆ่าตายผู้หญิงทุกวันเนี่ยถูกหลอกเยอะถูกฆ่าตายเยอะไปต่างประเทศหลอกไปฆ่าตัวเยอะแต่มันก็เป็นกรรมของเขากรรมที่เขาทำมาบุพกรรมมันจะต้องใช้เพราะว่ากรรมนี่ทำแล้วมันให้กรรมดีมันก็ให้ผลให้เรานี่มีความสุขความสุขในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าความสุขไม่ต้องไปรอว่าตายแล้วจะมีความสุขคนทำไมนี่ไปรอตอนตายแล้วก็ตรวจน้ำทำบุญตรวจน้ำไปให้เอาชื่อมากระดูกมาให้พระชักวงศ์ตระกูลแล้วก็จะมีความสุขมันไม่ใช่อย่างนั้นกระดูกนี่มันไม่ใช่ชื่อมันก็ไม่ใช่ถ้ามันตายมันตั้งแต่ชาติอดีตแต่ชาติปางก่อนไล่ๆชาติที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาทำบุญกันที่เขารับบุญได้ที่เขาเอากระดูกเอาผ้าเอาชื่อมาตรวจนำกันเนี่ยก็มาทำบุญเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาทำสมัยนั้นพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองราชคฤห์นะอยู่วัดเวฬุวันอยู่พระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าแผ่นดินนะสมัยนั้นนะญาติเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบาปเอาข้าวไปใส่บาตรแต่พระยังไม่ได้ชั่นเลยหิ้วกินก่อนด้วยความโลภความหิ้วเอาจิตตัวเองเป็นใหญ่ก็กินข้าวก่อนพระกรรมบุพกรรมอันนั้นน่ะญาติ500น่ะไปทำบุญกันน่ะตายมันเป็นพุทธันดรไล่พุทธันดรน่ะคือตายมาไล่พุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าต้องไล่พระองค์น่ะส่องสามพระองค์น่ะแล้วพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดในชาตินี้มาเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินก็มีโอกาสได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถาให้พระเจ้าพิมพิสารฟังสำเร็จเป็นโสดาบันก็คนมีบุญบารมีเก่าสำเร็จโสดาบันก็มีบุญพอเป็นคนมีบุญญาติมันก็ตามดิเหมือนอย่างเราลองไปถูกห้วยนะ100ล้านดิดูที่ญาติจะเยอะไหมไม่ว่าชาติไหนจะมากันหมดเลยชาตินี้ก็มาชาติที่แล้วก็มาเกิดใหม่ไงมาข้อเราไม่รู้ถ้าใครมาห้าเราแสดงว่าญาติเราทั้งนั้นนั่งอันนี้เราพวกเราญาติกันทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ญาติไม่เจอกันเจอกันถ้าเป็นศัตรูกันก็จะฆ่ากันเลยยิงกันเลยฟันกันเลยเหมือนอย่างพวกนู่นนะพวกตำทองตะนนทุกวันเนี่ยนั่นแหละพอรู้ว่าเจ้าพิมพิสารมีบุญเปรตเนี่ยตายไปแล้วไปเป็นเปรตตกนรกแล้วจนขึ้นมาในเมืองมนุษย์นะแต่มันอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยแต่สามารถจะฟังคนพูดได้จะฟังจะเปรตก็สามารถจะร้องให้คนได้ยินได้ทำไมก้อนทุพันก็มีคนที่ทำบาปไม่เลิกตายไปแล้วเนี่ยตายแล้วไปเป็นเปรตร้องอยู่ที่วัดทำไมถึงไปร้องที่วัดเปรตทำไมไม่มาร้องที่บ้านก็น่าแปลกทำไมไปร้องที่วัดเป็นเปรตแล้วถึงไปร้องที่วัดเขาไปรออยู่ที่วัดเขากล่าวว่าญาติเนี่ยจะต้องไปที่วัดเขาเป็นเปรตเขาไปคอยที่นั่นถ้าไปคอยที่บ้านเขาก็ไม่รู้อีกไม่เห็นวันไปวัดไม่ไปคนโบราณจะบอกให้ลูกหลานเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะบอกให้ไปตุดสงการเนี่ยเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างเงี้ยศาสตร์ไทยศาสตร์เขาจะไปทำบุญบอกญาติมันจะมาคอยเดี๋ยวเขามาคอยเขาไม่ได้รับบุญเราต้องไปโบราณจะไปงั้นทุกวันนี้เราไม่มาเลยปีชาติไม่เคยมาเลยมาทั้งงานศพไม่เคยมาเอาเงินมาใส่บาตรใส่บุญเลยข้าวเลยมาใส่พระเลยนู่นตายถึงมานิมนต์พระไปสวดสวดก็สวดที่วัดบ้านก็ไม่ให้เข้าอีกพี่ก็ไม่ให้เข้าพระก็ไม่ให้เข้าก็ต้องมานำมาสวดกันอยู่ที่วัดเอาวัดเป็นป่าชาคนคิดอย่างนั้นทุกวันนี้คิดอย่างนั้นร้อยละ90คิดอย่างนั้นคิดว่าพระมีไว้สวดจะต่อไปเนี่ยจะสวดศพกันนะในอนาคตข้างหน้านะถ้าโยมจะไปเกิดใหม่ถ้าเกิดเป็นคนจำไว้นะต่อไปบ้านเรานี่เนี่ยเมืองพุทธนี่เนี่ยจะต้องใช้ซีดีสวดจะต้องเปิด MP3 หรือเปิดเป็นคาราโอเกะสวดศพกันเพราะพระไม่มีจะต้องถ่ายเก็บไว้มีไหมพระไม่มีต่อไปไม่มีนะเพราะศาสนาก็อยู่มนุษย์ก็อยู่มันก็อยู่แค่4,000ปีนี่มันมา2,000กว่าปีแล้วคนไม่เข้าวัดแล้วเราก็เห็นกันง่ายๆว่าจะอยู่ได้ไงศาสนาแล้วทายศาสนามันจะมีไหมพระต่อไปต้องใช้คาราโอเกะสวดศพกันคนมานั่งฟังต่อไปจะต้องเอาบทสวดสวัสดิ์สังฆทานเนี่ยไปพร้อมแปลด้วยนะที่อื่นฟังไม่รู้เรื่องฟังพระสวดก็เหมือนนกร้องว่าอะไรก็ไม่รู้
คนก็คุยกันนกก็ร้องคนก็คุยกันใต้ต้นไม้นกก็ร้องอยู่บนยอดไม้เปรียบเหมือนอย่างนั้นพระสวดคนก็คุยกันจ๊อกแจ๊กเฮ้ยแกไปมาไงนะหูไม่ได้ยังกันตั้งนานพระก็สวดพระเราเลยต้องเอาทุกวันนี้ต้องเอาไม้ไปใส่เอาลำโพงใส่เพื่อแข่งกับคนเพราะคนคุยกันเสียงมันเยอะมาเป็นร้อยนะงานศพมาจอกแจกจอกแจกจอกแจกทีนี้มันก็เสียงกระดังกว่าพระสี่องค์นะสู้คนเป็นร้อยไม่ได้เลยเขาก็เลยเอาลำโพงมาใส่ให้คนฟังทุกวันเนี่ยเพื่อจะได้ยินด้วยงานไม่ได้ยินนะแม่ธรรมาบอกนะบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะเห็นพระจะเห็นให้สังเกตที่หูต่อไปจะมีหูห้อยอยู่ที่ว่าหูเนี่ยจะห้อยบ้าเรื่องไว้นั่นแหละพระแต่ว่าคนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเพราะคนทุกวันเนี่ยไม่ใช่พระมันก็โกนหัวใช่ป่ะอยู่ตามเดินท้องถนนโกนกันเม่งเม่งเม่งนะไม่รู้ว่าพระหรือคนเพราะพระบางวัดก็ไม่โกนคิ้วก็เลยไม่รู้นี่พระหรือคนก็เลยพระเรื่องห้อยหูไว้เนี่ยตมาแม่ตมาบอกนะแม่ตมาก็เรื่องศาสนาแกก็ถือว่าใจได้คนที่เข้าฌานได้ก็ถือว่าศาสนานี่รู้เรื่องหมดระลึกชาติได้มองเห็นอนาคตนั้นบอกกับตมาไว้นะบอกว่าเนี่ยวัดที่บ้านตมาที่วัดเนี่ยต่อไปไม่มีแม่ชีนะเห็นจะมีน้ำเป็นย่อมย่อมย่อมทุกวันนี้ไปดูนะไม่มีแม่ชีนี่เขาเห็นในสมาธินะสมาธิถ้าเห็นแล้วเรื่องจริงแต่ถ้าเราหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วฝันเนี่ยไม่จริงอันนั้นเขาเรียกกึ่งหลับกึ่งตื่นจิตอาวรหลางสังหอนเทวดาเข้าฝันถ้าจิตค่อนสงบเทวดาเข้าฝันจะจริงเพราะคนมีฝันทั้งสี่อย่างกินมากฝันมากธาตุแปรปรวนกินข้าวแล้วเดินไม่ไหวจุกท้องนอนเลยมอยหลับแล้วก็ฝันไปตามอาหารย่อยเนี่ยเขาเรียกกินมากฝันมากจิตอาวรณ์คิดเรื่องอื่นลืมไปแล้วลืมมาตั้งนานแล้วไปคิดฟันอีกฟันถึงชาติที่แล้วนั่นแหละฟันแล้วมีลางสร้างห้อนเอ๊ะเรื่องนี้น่าจะเรื่องจริงมันก็จะจริงเทวดาเข้าฟันนี่คือคนมันมีจิตลึกๆของคนเนี่ยก็คือวิญญาณพี่เนี่ยที่มันอยู่ในร่างคนเนี่ยมันอยู่ในร่างเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรามันมายึดร่างกายว่าเป็นเราแฟนเราเมียเรานั่นพวกเราจริงๆพี่ทั้งหมดไอ้จิตนั่นก็พี่ไอ้ร่างกายนั่นก็ศพแล้วต่อไปเป็นศพหมดไม่เป็นศพจะมาวัดทำไมก็ทิ้งไปหมดเรื่องไปเขาทิ้งเอามาวัดให้พระสวดมาสวดศพแต่จริงๆเขาสวดพี่คนนั้นเขาไม่ได้สวดไอ้พี่ที่นั่งให้ใจคุยกันนั่นนะพระสวดให้ฟังแต่พี่ที่มันนอนในโรงนั้นไม่ได้ฟังทุกวันนี้พันนึกจนมองไม่เห็นไม่ได้ยินเลยไม่เห็นหน้าตาคนตายรูปร่างเป็นไงไม่เห็นตอกตะปูตอกย้ำไปเลยปิดฝ้าลงไม่ต้องฟื้นกันตายแล้วตายเลยไม่มีโอกาสได้จะถ้ามันฟื้นมาจะทำไงไปพนึกลงสร้างงานแล้วฟื้นมาจะไปบอกใครจะมาเคยนะเคยนอนนะนอนแล้วระลึกถึงวันนี้เรากำลังต้มมุดแล้วเราตายไปแล้วตอนนี้เข้ามาพนึกเราไส้ลงแล้วเราฟื้นมาเราจะทำยังไงปิดไฟนอนลืมตามก็มืดไปหมดถ้าเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงทำไงจะเคาะลงได้ทำไมเขาจะรู้แล้วเบิ้ลเครื่องไฟกระทานวันไหวคนก็คุยกันจะรู้ไหมว่าเราฟืนมาคิดงั้นเลยคิดบ่อยๆจะได้ไม่กลัวตาย นี่แหละว่าคนเราเนี่ยด้วยอำนาจของความหลงเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยหลังจากญาติเนี่ยมาหล่อที่วัดมาที่บ้านมาอยู่ข้างวังมาร้องห้วยห้วนก็คงทุกข์ทรมานที่ว่าเห็นกองจักรมันดอกบัวกองจักรก็คงปั้นหัวแล้วก็คงจะเจ็บปวดมากเพราะมันเป็นร่างทิพย์ร้องห้วยห้วนพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ยินก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าไม่รู้เสียงอะไรมันร้องอยู่ข้างวังคือว่าเจ้าแผ่นดินจะสวรรคตพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าทุกวันนี้มันไม่มีใครรู้บอกไม่ใช่หรอกญาติท่านตายมาตั้งแต่สร้างพุทธันดรที่แล้วครับพูดระลึกให้ฟังเขาเป็นเปรตตอนนี้เขาต้องการบุญมากเลยเขาต้องการบุญแล้วเขาจะเป็นเทวดาเพราะบุญเก่ามันมีอยู่แล้วแต่มันติดอยู่ตรงเป็นเปรตนี่ติดขัดตรงเป็นเปรตนี่เอง
มันเลยไปไม่ได้ต้องเอาผ้ามา500ชุด500พื้นแล้วอาหาร500สำรับมานิมนต์พาไป500แล้วมีพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเข้าจะได้รับพอพระพุทธเจ้าพอชั่นข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ถวายสังฆทานอย่างที่เราผ้าไตรมาถวายกันเนี่ยพอผ้าถวายเปรตนั้นก็มีผ้านุ่งเพราะเปรตมันแก้ผ้าอยู่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ร้องห้อยห้วนไม่นุ่งผ้าพระเจ้าวิมิตรันเราจะไปรู้ได้ไงว่าญาติเราเชื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยทำเนี่ยไม่มันก็ไม่ถูกถ้าเพื่ออุทิศให้อาตมาใครจะไปรู้ไปเขียนเชื่ออาตมาใส่ไว้แต่จะรู้ว่าญาติได้หรืออาตมาได้ถ้าชื่อเดียวกันนะชื่อนี่ไม่เกี่ยวเขาสมมุติในโลกนี้เท่านั้นโลกหน้าไม่มีชื่อคนตายแล้วไม่มีชื่อไม่มีชื่อว่าตายชื่อนั้นชื่อนี้พอตายไปแล้วมีแต่จิตไปร่างกายไม่มีชื่อนี่มันติดอยู่กับกายพอเผาแล้วชื่อก็หายไปเขาก็ไปปักตำวัดตำอะไรเอากระดูกไปไอ้นี่ชื่อนั้นชื่อนี้มีแต่กระดูกเราไปยิบมาดูไม่เห็นมีเลยไม่เห็นรูปร่างหน้าตาก็ไม่มีแต่กระดูกชิ้นเดียวอย่างเงี้ยอยู่กับเป็นกลุ่มเลยครึ่งค่อนผ่านนะมีแต่ชื่อกระดูกก็ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นไปเสน่ห์ส่งไม่ถึงก็หลักฐานไม่มีเลยที่อยู่อะไรก็ไม่มีที่ไปส่งที่ไหนใช่ไหมพระเจ้าวิมิตรานกันเลยพระเจ้าเลยแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็บอกว่าญาติท่านพอได้ปุ๊บญาติเปรตที่เกิดรวมชาติทุกเปรต500คนสมโภชนาพร้อมเลยสาธุเปลี่ยนร่างเลยปุ๊บเป็นเทวดาเลยทำไมถึงเปลี่ยนร่างบุญเก่าเขามีอยู่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยเนี่ยเรามาตรวจน้ำให้มันจะได้ไหมได้ไปแล้วเขาจะได้ไปไหนเพราะเขาไม่มีอะไรเลยทุนไม่มีเลยไม่ได้ทำทุนไว้เลยทุนไม่มีติดมาเลยเนี่ยเขาไปเกิดเป็นสวรรค์ทุกวันนี้เขาถึงบ้านเราเนี่ยถึงได้ทำกันเนี่ยมันผิดอย่างเงี้ยเรียกผิดเอาชื่อมาใส่เนี่ยผิดเพราะมันตรงกันเยอะตรวจน้ำประเทศไทยคนต้อง70 ล้านคนชื่อมันตรงกันเยอะแยะนามสกุลตรงก็มีอาตมาเนี่ยชื่อเนี่ยวุฒิชัยไทยเจริญเนี่ยวันนั้นไปทำบ้านประชาชนปรากฏโอ้มีตั้ง4คนอะอย่างงี้ถ้าไปตรวจน้ำให้วุฒิชัยไทยเจริญก็เสร็จเลยใครบ้างไม่รู้เลยเพื่อญาติไอ้คนนั้นตายแล้วมาทำบุญให้เราได้ถ้าคิดอย่างไรยอมเชื่ออย่างนั้นนะแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเปรตมันได้ยินที่เราพูดนะมันมาหล่ออยู่ที่วัดหล่ออยู่ที่ทำบุญเลยนิมนต์พระมาคอยเลยพอได้ยินบอกให้ญาติเปตาก็โมทนาสาธุพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่าเขาได้ยินที่ว่าตรวจน้ำไปแล้วจะได้ไม่ได้มันยากที่จะได้พุทธเจ้าบอกได้อยู่แค่เปรตพวกนี้ได้เพราะมันอยู่ใกล้มนุษย์มันอยู่บนพื้นดินมันไม่ได้อยู่ในนรกมันอยู่ลึกไปเยอะนี่มันขึ้นมาอยู่บนพื้นดินแล้วพร้อมที่จะเป็นคนเป็นเทวดาเลยก็เลยไปเป็นเทวดาเลยที่บ้านเราก็เลยทำพอนั้นก็เอาผ้ามาให้พระชักบางสกุลเอากระดูกมาเอาผ้ามาเพื่อจะได้บุญมันก็ได้อยู่ถ้าเขาตามมานะถ้าเขาเป็นเปรตถ้าไม่เป็นก็เราก็ได้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ถ้าไปบอกบ้านที่บ้านแม่ยังมีชีวิตอยู่นะได้แม่โมทนาสาธุกับฉันนะฉันไปทื่อสิ้นไปใส่บาตรทำบุญมาทั้ง3วันแม่ก็โมทนาสาธุนะได้นั่นก็เรียกอุทิศให้เป็นเลยอุทิศให้คนเป็นถ้าให้คนตายเนี่ยเขาไม่ได้ยินหูก็ไม่มีพี่มีหูที่ไหนอ่ะไม่ได้ยินที่เขาสวดกันสวดอภิธรรมกลางคืนนั่นที่เนี้ยเขาสวดให้คนให้โยมไม่ได้ฟังเขาสวดโยมเราไม่ได้สวดคนตายไม่ได้สวดในร่วงไม่ได้สวดหลวงพ่อตะน่องเขาเอาหลวงพ่อตะน่องในร่วงเป็นเหตุให้คนมาฟังให้ได้บุญเพราะธรรมอันนี้มันคนอย่างโยมอย่างพวกเราฟังยากที่เราจะรู้ว่าเขาแปลว่าอะไรแปลแล้วก็ไม่รู้อีกเหตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุเราก็ไม่รู้เหตุอะไรคือเหตุก็มีคนตายก็เลยมาสวดให้เราได้บุญอุปการเราบุญนั่นจะอุปการเราให้เราเนี่ยไปเกิดที่ดีเป็นคนมีสุขภาพดีร่างกายดีเป็นร่างทิพย์เราก็สบาย เป็นธรรมที่ลึกซึ้งกว่าที่เราจะรู้แต่ส่วนใหญ่ๆก็เลยก็จำแค่บุญกับบาปกุศลธรรมาบุญอกุศลธรรมานะบาปให้ละบุญหรือบำเพ็ญบุญละบาปเราก็ฟังแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็รู้มั้งไม่รู้มั้งก็ยังดีก็ไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวตายจะไม่ได้ฟังมาฟังซะก่อนจะตายฟังเดี๋ยวตายแล้วเขาพอเนื้อลงแล้วจะได้ยินอะไรพวกปิดประตูมืดตึ๊บ
ตอกตะปูฝ้าลงอีกเวลาจะงัดมะพร้าวต้องงัดฝ้าลงกันอีกป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 กนั่นมีสุขอย่างที่พระชาวบางสกุลเนี่ยเราเชื่อว่าจะได้อานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชานิรุตะดุดเลย มาดับทัญญาดับ อันนี้จะว่าสั่งฆ่าลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอูปสโมสุโคสร้างข้านทางไล่มีเที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับตั้งข้านทางไล่เหล่านั้นเป็นสุขที่ชากวังตระกูลที่โยมเอาชื่อมาใส่เนี่ยแล้วโยมลองคิดว่าใครจะได้บุญตั้งข้านทางไล่มีเที่ยงนอเขาบอกโยมไม่แล้วมันไม่เที่ยงหน้าเนี่ยเมื่อก่อนโยมเป็นเด็กเด็กก็ตายตายมาเป็นหนุ่มเป็นเจ้าไอ้หนุ่มเจ้าตายต้องก็เมื่อไรมันรู้จำปวนคนแก่ฟันหักตาลายตาฟางผมงอกอยู่เนี่ยร่างงอร่างงมอยู่เนี่ยเนี่ยมันเศร้าๆมันตายไปแล้วก็เลยเป็นคนแก่นี่คือสังขารนี่มันมีร่างกายด้วยแล้วมีใจด้วยนะใจก็คือสังขารเกิดดับเกิดดับคือสังขารคิดเนี่ยเกิดหยุดคิดน่ะดับเขาเรียกดับสังขารเกิดกับดับมีสองอย่างคิดเนี่ยเกิดไม่คิดจิตว่างๆดับการระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็คือระงับความคิดที่เราคิดเนี่ยคิดไปนู่นคิดไปนี่อยากทำไอ้นั่นอยากได้นี่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเกิดทำไมมันถึงเกิดเมื่อเราลองคิดเป็นม้าดีเนาะไม่ต้องทำงานเลยพวกเรามันลำเป็นคนลำบากเหลือเกินเงินทองก็ไม่พอใจเป็นม้าดีเนาะเขาคุ้นดีด้วยเป็นม้าคนรวยดีจังเลยข้าวเคิร์ไม่ต้องเราได้กินหมูทอดไก่ทอดดีจังเลยเนาะเนี่ยเรียกตั้งข้านปรุงแต่งถ้าโยมตอนจะขาดใจคิดอย่างเงี้ยโยมเข้าท้องม้าเลยเขาเรียกตั้งข้านปรุงแต่งเขาให้ดับตั้งขั้นดับก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วก็ดับไอ้ตายนะร่างกายมันตายมันดับแต่ใจมันไม่ดับใจมันยังคิดอยู่เรื่อยคิดไปนู่นคิดว่าทำยังไงดีพวกเราเงินยิ่งต้องเยอะแยะไปห้าหม้อเหอะคิดแหละไปดิห้ามกันไปห้าหม้อไปห้าหม้อเขาห้องไหนที่อยู่หม้อว่าเอ้าพานะนี่ต้องพาไม่พาตายนะผ่านสักเอาวางเงินมันสักล้านหนึ่งมีไหมมีไม่มีก็ไปห้ากู้มายังไม่ยากตายก็ต้องผ่าให้เขาผ่าผ่าแล้วไม่รอดตายตายตายก็ศพกลับมาสวดมาให้พระสวดทำบุญให้พระสังฆามันไม่ดับมันต้องดับก่อนตายดับก็คือเราก็พุทโธพุทโธอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนพุทโธพุทโธพุทโธลมเข้าพุทลมออกโธพุทโธท้องพองพองน่อยุบน่อพองน่อยุบน่อสบายนั่งก็ทำนอนก็ทำเดินก็ทำนี่คือการวิธีดับสังขารแล้วมันดับจริงๆดับได้จริงๆด้วยถ้าใครทำขั้นแรกดับเฉพาะชั่วคราวชั่วขณะจิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยคือจิตที่เป็นสมาธิมันดับตั้งขั้นมันดับกิเลสก็เลยมันดับหมดมันดับขณะที่เราจิตเป็นสมาธิการคิดมันไม่มีเพราะจิตมันว่างเป็นสมาธิมันจะว่างตัวเบากายเบาเมื่อที่เรานั่งสมาธิได้นานๆไม่ต้องขยับเนี่ยคนที่ก็มีสมาธิก็ไม่ต้องขยับถ้าไม่มีสมาธินะชั่วโมงขยับ20พุ่นแป๊บอันบางทีแป๊บนั่งไปก็เดียวทุกข์อีกแล้วแป๊บขยับพอตั้งข้านมันไม่ดับมันจะบอกแล้วมันกระซิบที่หูโอ้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวกระซิบบอกแล้วมันไม่ไหวแล้วใครครับจิตนี้เนี่ยมันไม่ดับมันก็ปรุงแต่งมันบอกอีกมันบอกให้กายขยับพอจิตเนี่ยมันบอกขยับเถอะขยับเถอะเดี๋ยวกายมันก็ขยับพอกายกับจิตพอสัมผัสกันมันจะขยับเมื่อเรานอนพี่อำเคยทุกข์พี่อำไหมเคยมานอนหลับแล้ว
ดิ้นทำยังไงก็ไม่ได้ร้องก็ไม่ออกเคยไหมพี่อำกลางวันส่วนมากพี่จะอำกลางวันไม่ค่อยอำกลางคืนนะเมื่อก่อนอาตมาเป็นนุ่มอายุประมาณ40-45ชอบไปเที่ยวดึกๆกลับมาในกลางวันก็นอนดิไปเลี้ยงควายกลับมาพอเที่ยงควายเขาล้มก็นอนพี่อำตลอดเลยแล้วก็เอ๊ะเป็นไรนอนพี่อำตลอดก็ไม่ยังไม่รู้นะว่าพี่อะไรมันอำมันเป็นไรคนเพื่อนๆมันก็เป็นเพื่อนก็กลัวพี่ทีนี้ก็อยู่มาจนนี่อายุมาเข้าวัดเข้าอะไรแล้วนี่มาจนตอนนั้นไปทอดกล้วยไปส่งเนนฤดูร้อนเขาอยู่นู่นวัดธรรมกฤษณาเนนฤดูร้อนก็เลยไปทอดกล้วยกันก็เลยจะเอาไปส่งเขาที่นู่นกลางคืนมันนอนหลับเนี่ยนอนก็สลาวัดนอนอยู่คนเดียวก็ปลายเตียงก็มีกระดูกชื่อครูไลครูไลคนอ้วนน้ำหนัก80-90หรือเป็น100เนี่ยเขาตายแล้วเขาไปลอกเอาศพให้ลุงพ่อตาน้องมาชำแหละที่โรงพยาบาลที่แรกเขาชำแหละเลือดกระดูกของเราไปห้อยไว้ที่วัดนั่นเขาบอกให้เอาไปไว้ที่วัดนั่นเอาแต่กระดูกไปห้อยใส่กระตู้ไว้นอนหลับตาลืมตามาก็เห็นกระดูกมันอยู่ปลายเตียงปลายเท้าอ่ะมองไปก็เห็นกระดูกห้อยอยู่แล้วหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้เลยตื่นอีกทีเตียงม้ามันเห่าเลยนอนสลาวัดคนเดียวอ่ะกลางคืนเสียงมันเห่าม้าตัวเดียวเราจำเสียงมันได้มันชื่ออีเขียวอีเขียวไอ้เขียวเห่าต้องใส่เขาจะมาเรียกเราไปเอากล้วยมั้งคิดนะใส่จะเรียกเอาไปกล้วยนอนคอยเรียกคงเรียกนะใจคิดเรียกเสียงลูดประตูเป็นประตูอัดลอยที่เขาล้อเลื่อนไปเลื่อนมาเสียงประตูมันเลื่อนแกร่งมาแล้วใจมันคิดมาแล้วก็แงะคอไปดูมันอยู่แถบซ้ายแงะไปที่ประตูเอ๊ะนานจังไม่มันไม่เข้าลูดประตูไงไม่เข้ามามองไปเพลินๆนั่งชุบบนหัวหัวเราะกิ๊กๆๆหัวเราะเหมือนอย่างคนนั้นเลยเหมือนคนที่บ้านที่มาทอดกล้วยเราคิดว่าคนนั้นมาลอกเราแต่คนนั้นก็ยอดกลัวพี่อยู่แล้วคนนั้นก็กลัวพี่ยิ่งกว่าเราอีกแล้วมาเรียกเอ๊ะไม่มาก็หัวเราะใหญ่แล้วก็ถามใครนะถามก็ไม่พูดหัวเราะอยู่นั่นนะใครนะไม่พูดก็ลองจับสิว่าใครวะเอื้อมมือไปจับบนหัวนอนจับปั๊บถูกหน้าตักก็ถูกตักมีผ้าทุ่งเอ๊ะคนไอ้หัวลอยถามก็ไม่พูดเอ๊ะหรือพี่ชักมือกับชักมือกับไว้ที่หน้าอกท้องพุทโธใจมันเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บพุทโธเพลินพอเพลินเราพุทโธเพลินนอนชุบอยู่ข้างๆเราเองเอ้ามันนอนแปะหัวเราะอีกเราก็ท่ามไม่พูดพวกก็เลยตัดสินใจมือไปจับอีกเอ้าคนไอ้ทำไมผมยาวจังผมโอ้โหยาวจับไปทุกแถวหน้าท้องยังมีผมเลยเอ๊ะต้องใส่พี่ชักมือกลับมาอีกพุทโธมันต้องหั่นไปดูให้เห็นกับตาเพราะมือจับมันถูกมันจะต้องมีคนแงะไปดูแงะไม่ออกอีกคอเลี้ยวไม่ไปยังไงถูกล็อกไว้อีกมันต้องเอามือดันมันบอกเอามือดันคางเลยมือมาดันคางมันเลี้ยวอย่างเงี้ยดันปึ๊บไม่มีใครเลยเอ้าพี่แล้วงั้นเราก็คิดว่าพี่จิตมันคิดต้องอย่างเทวดากับพี่ต้องอย่างมาถามหลวงพ่อท่านน้องถึงรู้คุยกับหลวงพ่อท่านน้องเรื่องนี้ถามเรื่องพระอรหันต์กันก็เลยถามหลวงพ่อพระอรหันต์จิตอยู่ที่ไหนเวลานอนหลับบอกจิตก็อยู่กับกายนี่แหละมันเป็นเหมือนคนต้องคนอยู่ด้วยกันกายก็คนหนึ่งจิตคนหนึ่งอยู่ด้วยกันไอ้กายหลับไอ้คนจิตนี่มันก็เฝ้าอยู่มันไม่ไปไหนมันเฝ้าอยู่นี่เนี่ยใครไปใครมาเห็นหมดเพราะมันไม่ได้หลับจิตเนี่ยจิตพระอรหันต์น่ะเห็นหมดใครไปมาก็เห็นใครเข้าห้องก็เห็นเราต้องใส่เพราะเราเคยเห็นหลวงพ่อเวลาเดินแอบขนาดย่องๆเข้ามาอยู่ๆฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ตื่นแบบคล้ายๆเหมือนกัน
ร่างกายมันตกใจแต่จิตไม่ได้ตกใจท่านก็เลยบอกโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็เลยเล่าให้ฟังถ้าอย่างนั้นผมเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่เราเนี่ยมันอั้มเราจิตเรามันอั้มร่างกายเรามันไม่ตื่นมันปลุกมันมาปลุกแล้วมันไม่ตื่นเขาเรียกวิญญาณเข้าร่างหลับแล้วมันจะล่องลอยไปข้างนอกที่เราฟันโน้นฟันนี้จิตมันลอยไปออกจากกายไปพอมันมาเข้าร่างกายเนี่ยกายมันไม่ตื่นมันก็ไม่ทำไงมันก็ปลุกไม่ตื่นจะต้องเอามือดันมันสั่งให้เอามือดันมันถึงได้ดันไปตื่นพี่เราอำเราซะได้เราคิดว่าคนอื่นมันหลอกมันเป็นยังไงนะจิตเราเนี่ยมันลายจะตายกายเนี่ยก็ว่าของเราจิตก็ว่าของเราจริงๆไม่ใช่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราเลยกายก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่จิตมันไปเรื่อยไปได้ร่างใหม่เรื่อยนี่เดี๋ยวก็จะไปไงยิ่งไม่นานเนี่ยจะไปได้ร่างอะไรก็ไม่รู้จะได้หมาหรือได้แมวก็ไม่รู้หรือจะได้คนก็ไม่รู้หรือจะได้ร่างเปรตมาก็ไม่รู้หรือร่างห้อยร่างปูแม้เขาแกงกินก็ไม่รู้เพราะมันไปเรื่อยจิตเนี่ยมันไม่ตายมันคิดมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนหลับยังคิดเลยคิดไปทั่วคิดจนฟันไปเลยฟันคือจิตมันออกจากร่างนะอย่างพระอรหันต์ที่หลวงพ่อท่านบอกจิตมันอยู่กับร่างมันจะไม่ฟันมันจะเห็นแต่เรื่องจริงคนเดินมาก็เรื่องจริงใครมาก็เรื่องจริงที่เห็นในเรื่องจริงหมดมันเป็นอย่างนั้นนี่อย่างเรายังปฏิบัติไม่ถึงเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อยังมายังก็โยมเนี่ยมายังถือว่าเชื่อแหละว่าบุญบาปมีจริงพอพิสูจน์ได้ที่ใจเราถ้าเรามาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบเราจะรู้ว่าบุญมากเลยคนทำจิตสงบได้บุญจะมากอย่างน้อยบุญที่เกิดกับเราตัวมันจะเบาใจเบาแล้วตัวเบาด้วยนะตัวเนี่ยเบานั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อย4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงก็นั่งอย่างนี้เนี่ยพอจิตมันสงบมันจะเบาไปหมดร่างกายหัวใจจะเต้นเบาหมดอ่อนแรงนิดเดียวนี่เราเต้นตึบๆแต่ว่ามันเรามันกายมันหนักใจมันหนักจิตมันยังคิดมากเราก็ต้องสะสมบุญที่เราเอาไปได้เนี่ยเอาไปได้เพราะมันจะเกาะจิตเราไปบาปกับบุญมันตามเราไปแต่อย่างอื่นไม่มีเสื้อผ้าพรอะไรเงินทองทรัพย์สินไม่มีอะไรไปกับเราอะไรที่มันจำได้มั้งนั่นแหละจะไปทุบหัวปลาไปทุบหัวม้าไปจำได้ไหมจำได้นั่นแหละของเราเดี๋ยวจะไปทุบเขาทุบอีกไปเกิดไม่ได้พวกทุบหัวอีกถ้าถูกตรงหัวเราเป็นคนชาตินี้เราถูกทุบก็จะไปต้องไส้นั่นเราทุบเข้าไว้เรามีแฟนตีเราตุบตุบตุบเราก็อภัยมันหลุดกันไปบอกหลุดกันไปใช่แล้วข้าตีแกมั้งชาตินี้แกตีข้ามั้งหลุดกันเจ้าว่าไปชาติไม่ถือแกแล้วไม่พยาบาทมันจะได้หมดไปถ้าไปพยาบาทเดี๋ยวชาติหน้าไปตีกันอีกตีกันชาตินี้ชาติสุดท้ายแกกับชาติไม่ต้องมาตีกันอีกแล้วเพราะมันไปได้ร่างมันไม่รู้ใครเป็นใครได้เปลี่ยนร่างไปเรื่อยเราเปลี่ยนไปเรื่อยตายเกิดเกิดแล้วตายแล้วเกิดก็ความคิดเหล่านี้มันเกิดดับอยู่ในตัวเรานี่แหละคิดนู่นคิดนี่เนี่ยเกิดพอไม่คิดดับคิดเกิดไม่คิดดับการทำสติทำสมาธิก็ดูเกิดกับดับก็พอก็หลับตาพอมันคิดน่ะเกิดจิตว่างๆไม่คิดดับก็ดูเกิดกับดับพอมันคิดอีกก็เกิดดับเกิดดับตามดูเฉยๆถ้ารู้ว่ามันเกิดแล้วมันจะดับถ้าไม่รู้ว่าเกิดมันจะไม่ดับพอไม่รู้เนี่ยก็คิดไปเรื่อยนอนไม่หลับทั้งคืนยังไม่รู้เป็นอะไรเป็นไรนอนไม่หลับต้องให้ยานอนหลับกินที่แท้มันคิดไม่เลิกก็เลยนอนไม่หลับจิตนี่มันนอนไม่หลับมันคิดมากก็ทำให้กายนี่ไม่หลับสมองสมองตึงหมดมาไว้ก็ถือว่าโชคดีพวกเราเนี่ยโชคดีมากมากที่มีโอกาสได้มาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ไปอะไรที่จิตใจเราไปได้เราจำได้นั่นคือของเราไอ้ที่มองเห็นนี่ไม่ใช่ของเราบ้านก็ไม่ใช่นี่เรามาในวันหนึ่งคืนหนึ่งจะได้กลับเปล่าก็ไม่รู้กลับแล้วจะทึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ที่บ้านน่ะทำพินัยกรรมหรือยังถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันว่าเราออกจากบ้านมาแล้วออกจากบ้านมาเหมือนคนตายแล้วเราตายมาจากบ้านแล้วทรัพย์สมบัติที่อยู่ในของคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่ของเราที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยคือของเราเราจะทำบุญมันถ้าทำเป็นของเราถ้าเราเผากลับอีกก็เป็นของคนอื่นหกเลยบ้านนี่เป็นของคนที่บ้านนี่เพราะเราตายเป็นของที่บ้านเลยถ้าไปกลางทางไปตายเนี่ยเจอพวกลวงเลยพวกมาช่วยลวงไปเลยไม่ได้อะไรไปเลย
นี่ของเราคือติดใจไปมาวัดมาอะไรมีอะไรมามีเสื้อผ้ามาแค่นี้ก็เนี่ยของเราเดี๋ยวก็เผาไปกับเราเผาทิ้งไปจิตอย่างนั้นที่จะไปเกิดไปดีไม่ดีอยู่ที่เราทำเราก็ต้องเลือกเอาจริงไม่จริงก็เอาไปพิจารณาถ้าทำสมาธิทำจิตสติดีๆก็จะเชื่อสิ่งที่อาตมาพูดเชื่อว่ามันมีจริงบาปบุญมีจริงพ่อแม่เรามีจริงมีทั้งชาติที่แล้วชาติหน้าก็มีจริงเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีจริงทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันมันจะได้ไม่ทุกข์พอเรานั่งอยู่นี้จิตก็อยู่ที่นี่จิตมันจะนั่งอยู่นี้จิตไปบ้านนู่นไปบ้านไม่พอโทรศัพท์ออกมาโทรไปบ้านอีกมันยากจัดอยากจะไปจัดก็เลือกเอาอาตมาก็ไม่อยากพูดอะไรมากแล้วหมดเรื่องพูดไปก็อยากให้เอาไปใช้เรื่องไม่ดีเราก็ทิ้งไปเรื่องมาวัดแล้วมันเจออะไรไม่ดีก็ทิ้งเลยโยนข้างลงกระทั่งแล้วล้างเท้านั่นไปเลยไม่ต้องเอากลับไปไม่ต้องเอาไปพูดข้างนอกพูดไปก็เสียหายไปเจอคนไม่ดีก็ถือว่าเราต้องโทษตัวเรามันไม่ดีเองถึงไปเจอคนไม่ดีเราต้องโทษเงินเราล้วงกระเป๋าถูกล้วงกระเป๋าเราต้องโทษตัวเองเราไม่ดีไปล้วงเข้าไว้ก่อนชาตินี้ถูกล้วงบ้างคิดอย่างนี้อย่าไปโทษคนอื่นหลวงปู่ตั้งวันหลวงพ่อตั้งวันให้ดูตัวเองโทษตัวเองเราจะได้ปรับปรุงตัวเองทั้งหมดถ้าโทษเพ่งโทษคนอื่นไอ้นั่นไม่ดีหูพวกกูไม่ดีมันเล่นแต่ยาบ้าเรานะไม่ดีมันถึงไปได้คนติดยาบ้ามาเพราะเรามันไม่ดีเราต้องทำใหม่ถือสิ้นหรือว่าไม่กลับบ้านอยู่นะคนดีคนบ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่วัดดีกว่าอยู่วัดเลยไม่ต้องไปเพราะที่บ้านมีแต่คนบ้าสูบยาบ้าก็บ้ากันหมดเลยต่อไปเดี๋ยวมีดมาจ่อคอหรอกก็โลกนี้เป็นอย่างนี้นะเราต้องดูเอาอะไรดีก็เอาไปพอเวลาก็จะหมดแล้วเพราะอะไรเวลาเราอยู่ไม่นานเวลานี้ก็จะหมดเวลาพวกเราก็จะหมดเดี๋ยวก็จะตามกันไปเดี๋ยวก็จะถูกพระสวดเดี๋ยวอาตมาก็จะถูกพระสวดอีกไม่นานนี่ทีแรกก็สวดเข้าเอาแรงไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็มาสวดเรามั่งตายเขาก็มาสวดเราก็สวดเข้าไว้ก่อนสวดให้คนอื่นฟังไว้ก่อนสวดให้โยมฟังเดี๋ยววันล่างเขาก็สวดเราให้พระให้คนเดียวอื่นฟังก็เอาไปใช้ที่บ้านสิ่งดีๆเราก็เอาไปใช้สมาธิในกิจที่เราต้องทำต้องทำไว้นะเอาไว้ช่วยเวลาเราจะตายจะได้ไม่ทุรนทุรายไม่เรียกร้องห้ามหม้อไม่โอ้ไม่ใช่ไปปวดจะตายไปโทษคนโน้นคนนี้เอาหม้อไม่สนใจหม้อทำไมไม่ดูเราเลยเราไม่มีเงินแล้วมั้งไปโทษเขาโน้นแต่จริงๆไม่ใช่นะเราไม่ช่วยตัวเองทำจิตทำให้เป็นสมาธิต่อไปเราจะช่วยตัวเองก่อนจะตายสิ่งพวกนี้เราจะช่วยเราก่อนตายเราจะได้ตายแล้วมันยากถ้ามันไม่มีในจิตเป็นในใจเรานี่มันไม่ได้ไปที่เราเห็นมันไม่ได้เราก็ต้องเอาในใจเราเพราะทุกคนมันจะต้องเดินทางเดี๋ยวเราก็เดินทางนี่เราก็กลับบ้านเดี๋ยวอาตมาก็เดินทางไปกุฏิโยมก็เดินทางกลับบ้านทำไมเดินทางกลับบ้านก็เดินทางไปนู่นไปที่พักเพราะทุกคนต้องเดินทางจิตก็เดินทางเหมือนกันนะทุกคนก็อาตมาก็ขอโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราของเราคือสิ่งที่เราทำดีเนี่ยสิ่งทำไม่ดีเนี่ยชั่วก็ดีนี่คือของเรามันจะติดตามใจเราไปทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปบุญก็ให้พ้นเป็นสุขบาปก็ให้พ้นเป็นทุกข์ตั้งแต่ชาตินี้และชาติต่อๆไปก็ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวหรือพระอาจารย์คำนึงนะครับในช่วงนี้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับสำหรับในลำดับต่อไปก็สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับกราบขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไปทำนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับนี่นะต่อขอเชิญนะคะท่านใดมีเครื่องสังฆทานเทธรรมบูชาร่วมกันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขณะนี้ยอดห้องน้ำนะคะที่เราบอกว่าประมาณ 58,000 ที่ท่านขาดอยู่ขณะนี้ได้อีก101 30,000 ค่ะให้ทุกท่านโมทนานะคะมาเลยเติมมาเลยค่ะเราต้องการน่าจะถวายท่านอ่ะ 60,000 ถวายท่านไปทำห้องน้ำ10ห้องให้เสร็จนะคะโมทนาค่ะบางทีเขาไม่เขียนให้พันหนึ่งก็มีเขาไม่เขียนค่ะไม่ประสงค์ออกนามไม่เป็นไรเอาส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เขียนค่ะสาธุค่ะสาธุน่าดีใจวันนี้วันพระนะคะฝนขาดเม็ดแต่ว่าก็ยังฟ้ายังอุ้มน้ำอยู่นะเขาเรียกฟ้าอุ้มน้ำค่ะสาธุเดี๋ยวเรารับก่อนฮะอยู่แถวคำไผ่ป่ะใช่อยู่ทางอบต.คลองไผ่เลยอบต.เลี้ยวซ้ายไปกับไปหมดแล้วใช่ไหมครับที่ถวายสังฆทานใครอยากไปก็ไปจองรถนะสำนักป่าวิโมกขธรรมสำนักป่าวิโมกขธรรมถ้าจะไปก็จองจองรถที่ไม่ฉีดส้มซี่ฮะมีแล้วแต่ยังไม่ได้ปักครับหลวงพ่อบอกว่าที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่เท่าไหร่อาจารย์บอกว่า12พฤศจิกายนนะครับใครที่จะร่วมเดินทางไปทำบุญด้วยนะครับที่พระอาจารย์ท่านได้เตรียมไว้นะครับที่ครับถวายได้เลยครับถวายได้เลยครับสาธุสาธุกราบประเคนได้เลยครับสาธุครับมีอีกไหมครับไม่ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพระอาจารย์หลวงพ่อก็จะได้บังสุกุลให้นะครับสำนักป่าวิโมกขธรรมอนุสรณ์หลวงปู่สังวานเข้มกอหลวงพ่อสนองอัตตาบุญโยมอาตมาจะสร้างเป็นอนุสรณ์ของหลวงปู่สังวานกับหลวงพ่อสนองคือในฐานะที่อาตมาเป็นล้านเป็นเล่นหลวงปู่สังวานเป็นล้านหลวงพ่อตะน่องเป็นลูกศิษย์ด้วยอาตมาจะคือท่านก็เจตนาจะให้ทำช่วยญาติจริงๆให้ช่วยญาติ
ก็จะทำเป็นอนุซ่อนช่วยญาติครับที่สำนักป่าวิโมกขธรรมนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับนะอะไรนะตำบลนะครับตำบลคลองไผ่ตำบลคลองไผ่นะบ้านศักดิ์ศิลาทองครับวันที่12พฤศจิกายนนะครับศิลาทองก็มีรถบัสไปบ้านศักดิ์ศิลาทองเพื่อน้ำท่วมได้ไปครับค่ารถที่ร่วมเดินทางไป200นะครับครับเราไปดูไว้ก่อนนะครับที่ร้อยไร่คิดว่าตีตัวรถไปกินข้าวแล้วกันมาเลี้ยงข้าวครับเลี้ยงต้มตำไก่ย่างวันที่12วันอาทิตย์วันที่1ตุลาอาตมาจะไปแสดงธรรมที่ออมน้อยมอเตอร์ธรรมครับครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลให้กับตกลงเป็นบังสกุลให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วกันนะครับอาจารย์ครับบังสกุลให้คนที่นั่งอยู่นี่แหละครับคนตายก็ไม่รู้เรื่องหรอกโอ้มีที่ไหนมาฟังได้ไงคงเข้าใจแล้วมั้งว่าตั้งกระทานบ่อยๆบางตระกูลให้คนเป็นไม่ใช่บางตระกูลให้คนตายคนตายไม่มีหู อานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์อาจิลังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะปัทวิงอติเตสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทังวัคลิงคลังเล่ากับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ตั้งใจตรวจนาไม่ญาตินั่นเดี๋ยวเพื่อมานั่งรอรับ ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคออิทพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับก็ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานี